นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Real ทุกต้นเดือน Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ขอบคุณ Auto Lip Tech ในเบรกนี้นะผมกับพี่เอ็กก็ไปรวบรวมเรื่องราวของยุค90ใช้คำว่า90ดีกว่านะครับผม80 90ประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้90กำลังนั่งก็อารมณ์แบบประมาณรวมแบบรถสปอร์ตไฟหน้าป๊อปอัพไฟหน้าป๊อปอัพก็คือหมายความว่าไฟซ่อนอยู่เวลาเปิดปุ๊บยกขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ปิดลงไปนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยได้เห็นภาพชัดเลยสมัยก่อนก็ MX ไฟตัวแรก NA ใช่ครับไฟหน้าป๊อปอัพครับนะครับ MX ไฟตัวแรก Mazda 323 Astina ครับนะก็คือเป็นไฟป๊อปอัพ 200SX 200SX อ่ะไฟป๊อปอัพถูกมั้ยแต่อันนี้คือเป็นวันนี้ที่เอามาให้ดูนี่เขาเรียกว่าเป็นระดับแบบพรีเมียมเขาว่าซุปเปอร์คาร์เข้าขายซุปเปอร์คาร์ดีกว่านะฮะว่ารถพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเข้าขายซุปเปอร์คาร์ใช่คันแรกคืออะไรพี่เอ็กเป็นค่าย Honda ครับ Honda NSX ครับเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์วางกลางลำตัวแรกของ Honda ครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือรถในตำนานแล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยคนที่ซื้อมาวันนี้ขายก็ไม่ขาดทุนนะครับHonda เปิดตัวครั้งแรกในบ้านเราเนี่ยประมาณปี1991ฮะ90ปลาย91นะครับด้วยราคาที่ซื้อกันครั้งแรกคือ 4,250,000 บาทโอ้ครับฮะนี่คือ NSX ที่ขายโดยบริษัท Honda Auto Mobile ประเทศไทยนะครับครับผมแล้วก็ราคาณวันนี้ก็ตั้งขายกันอยู่ประมาณนี้ฮะ 4,500,000 โอ้โหเพราะฉะนั้นมันก็แบบปี90ฉันซื้อมาถึงวันนี้30ปีฮะท่านก็ยังขายอยู่ราคาเท่าเดิมเพิ่มได้กำไรด้วยมูลค่าไม่ตกไม่ตกครับใช่ครับเป็นรถรุ่นเดียวที่ไม่น่าเชื่อถ้าเทียบเงินเฟ้อแล้วมูลค่ามันสูงขึ้นมากถูกใช่ฮะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้มันเป็นรถที่เจ้าของโชว์รูม Honda ต้องซื้อเก็บครับครับแล้วเอาจอดไปโชว์ไว้ในโชว์รูมใช่ใช่ครับทำให้เห็นว่าโชว์รูมมันได้ในประเทศไทยที่เป็นโชว์รูมใหญ่ๆเนี่ยจะมีต้องขอโชว์รูมจะมี NSX จอดถ้าหาซื้อกันให้ควักครับใช่ใช่เลยครับนะฮะคือจุดเด่นจริงๆแล้วเนี่ยคือการดีไซน์ตั้งแต่ยุคปี84นะครับการดีไซน์เนี่ยมีการร่วมมือกับค่ายสำนักการออกแบบของอิตาลีแล้วกันครับพินินฟารินานะครับที่ออกแบบรถสปอร์ตในกลุ่มของเฟอร์รารี่แล้วกันนะครับให้ในยุค80 90เนี่ยต้องบอกว่าพินินฟารินาเองแต่พินินฟารินาเองเนี่ยดังตั้งแต่ปี7กว่าทำให้แลนเซียทำให้เฟียสทำให้อะไรมาก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าในยุคเอาว่า6 70 80 90เนี่ยถึง2000เนี่ยเป็นยุคเฟื่องฟูของพินินฟารินาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงไปครับนะครับในคอนเซปต์เนี่ยก็คือตั้งออกแบบไว้ตั้งแต่ปี84แต่คันจริงเองเนี่ยคลอดในยุค90นะครับอีกหลายปีต่อมามีการพัฒนาหลายด้านและในส่วนของการพัฒนาเองเนี่ยต้องยอมรับว่าในส่วนของการเริ่มต้นคอนเซปต์การออกแบบรถยนต์คันนี้มันไม่ธรรมดาตรงที่เครื่องยนต์เนี่ยวางอยู่กลางลำซึ่งมันหาได้ยากมากในรถญี่ปุ่นนะครับในยุคนั้นซึ่งอาจจะมีแต่ก็มันไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์แท้ๆแต่ Honda จัดมาใส่ให้เครื่องยนต์ในยุคคอนเซปต์ก็คือเป็นเครื่อง V6 C20ก็ปรับมาเป็น C30 ให้มีกำลังมากขึ้นโดยเทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยถ้าจำได้ยุค90เนี่ย Honda โด่งดังใน F1 โดยมีนักแข่งอยู่2คนคืออแลงพอสกับคนที่เก่งที่สุดนะครับในการขับขี่ฟอร์มูล่า1นะครับก็คือไอตันเซนน่าครับที่ได้ร่วมพัฒนารถตัวนี้ตอนนั้นอยู่ในทีม McLaren Honda ครับผมใช่มั้ยฮะใช่ฮะที่เป็นเครื่องยนต์ 1500cc เทอร์โบใช่ครับแรงที่สุดในฟอร์มูล่า1ยุคนั้นในยุคนั้นไม่มีใครเทียบรัศมี Honda ได้นะครับได้รถที่ดีแล้วก็ได้นักขับที่สุดยอดนะครับในการพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาครั้งแรกของการทดสอบเลยนะครับไอตันเซน่าเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ขับทดสอบให้ด้วยทดสอบที่ซูซูกะเป็นสนามทดสอบเป็นสนามแข่งใช่แต่ว่าระบบช่วงล่างหรือความแกร่งของตัวรถยังไม่ดีพอก็มีการอัปเกรดหลายๆอย่างวิศวกร Honda มาปรับปรุง
นะครับจนทำให้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่จนไปถึงการพัฒนาไปสู่การพัฒนาไปสู่การทดสอบที่นูเบิร์กลิงนะครับจนสามารถผ่านด่านหินได้ได้นะครับแล้วคันนี้มันมีสโลแกนอยู่คือ our dreams come true ครับก็คือพระแปลเป็นไทยก็คือวันหนึ่งฝันของพวกเราต้องเป็นจริงแล้วมันก็เป็นจริงได้นะครับใช่นะฮะใช่ต้องบอกว่ารถคันนี้มันคือรถตำนานของ Honda มันคือรถที่ต้องบอกว่าแทบทุกแผนกของ Honda ร่วมมือร่วมใจกันสร้างรถคันนี้ขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแผนกบริหารทั้งแผนกวิศวกรทั้งช่างเองการผลิตรถโปรโตไทป์ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่านี่คือรถที่ต้องบอกว่าร่วมกันทำทั้งบริษัทให้ออกรถคันนี้ในยุคนั้นนะฮะในยุคนั้นงานอลูมิเนียมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีในรถญี่ปุ่นใช่ฮะครับในระบบการเชื่อมเนี่ยก็ต้องพัฒนาเครื่องเชื่อมโหลกพิเศษขึ้นมาเลยแล้วเขาบอกว่าตัวถังที่เป็นไวท์บอดี้เนี่ยนะครับไวท์บอดี้หมายความว่าตัวถังที่ยังไม่ผ่านการพ่นสีนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวถังเปล่าๆเนี่ยหนักประมาณ210กิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าเบามากๆใช่ครับในโครงสร้างตัวถังหลักนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันที่เป็นตำนานแล้วก็หลายคนอยากมีไว้ครอบครองใช่ผมมันอยากมีเนี่ยคือยาซื้อหรอก1,400ล้านกว่าซื้อไปตอนนี้ก็ไม่มีขาดทุนครับผมใช่ครับสำหรับอีกคันนึงนะครับเราสามารถที่จะเอื้อมถึงแล้วเพราะวันนี้ราคาร่วงลงมาเยอะมากครับแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยมันเป็นรถที่ไฮเทคสุดยอดมากนะสำหรับ Mitsubishi GTO ครับMitsubishi GTO หรือ 3,000 GT นะครับในบางตลาดก็เรียกกันนะครับโด่งดังในอเมริกานะครับบ้านเรามี2หน้าด้วยกันนะหน้าแรกคือไฟป๊อปอัพหน้าที่2คือไฟไม่ป๊อปอัพใช่มีมาได้เชนสุดท้ายก็คือเค้าเรียกว่าเป็นตัวไฟลาดไฟจากป๊อปอัพเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไฟโคมแล้วก็เอาเลนส์ใสครอบครับแต่ว่าคลาสสิกที่สุดผมว่าก็เป็นช่วงนี้นะ 3,000 GT ไฟป๊อปอัพใช่ครับในยุคที่ Mitsubishi พัฒนาตัวนี้มาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นการแข่งขันที่สูงมากระหว่างรถสปอร์ตญี่ปุ่นที่ยังไม่ถึงซูเปอร์คาร์ดีนะครับแล้วก็กำลังอยากจะทำรถขึ้นไปเทียบชั้นกับรถยุโรปครับแต่ว่าในยุค90เองเนี่ยเป็นยุคที่รถสปอร์ตเนี่ยเบ่งบานทุกค่ายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นโปรดักชันคาร์ออกมาได้อย่าง Mitsubishi เองก็แนวทางของเขาก็คือเป็น GTO คันนี้นะครับรูปทรงจะบอกได้เลยว่ามันไม่มีเหลี่ยมสันนะมันยังเป็นความโค้งมนอยู่ต้องบอกว่าทันสมัยมากในยุค90นะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นระบบ V6 นะครับ 6G 72ก็มีทั้งรุ่น12วาล์ว24วาล์วแล้วก็รุ่นที่ท็อปสุดก็คือ 3,000 GTO เนี่ยนะครับก็คือรุ่นที่มีเทอร์โบคู่นะครับตัวนี้จะมีเกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ธรรมดาด้วยใช่ครับแล้วเป็นขับเคลื่อน4ล้อคู่แข่งสมัยนั้นเนี่ยก็คือถ้าเป็น Honda ก็คือ NSX ครับถ้าเป็น Nissan ก็คือ Skyline GTR R32 Godzilla ครับถ้าเป็น Mitsubishi ก็คือนี่นะครับ 3,000 GTO คันนี้ครับที่ญี่ปุ่นที่ฟัดถ้าเป็นโตโยต้าก็ Jason A80 ครับซูเปอร์ฮะนะครับสิ่งที่โดดเด่นก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์ V6 Twin Turbo นะครับแล้วก็ระบบ4 Wheel Steering หมายความว่าระบบเลี้ยว4ล้อด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ไฮเทคมากๆในยุคนั้นในยุคนั้นนะฮะคันต่อไปคันต่อไปนะครับก้าวเข้ามานะครับในยุคเดียวกันนะครับกับ Mazda นะครับ Mazda iX7 ครับ iX7 เองมีการพัฒนามาตั้งแต่ปลายยุค70แล้วนะครับใน iX7 เวอร์ชันแรกที่เรียกว่าตัว Savanna นะครับหลังจากนั้นในยุค88กว่าๆนะครับก็ยังใช้ Savanna อยู่ในเวอร์ชัน2และปัจจุบันนะครับ90คือตัวแรกใช่ครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือเป็น iX7 ที่เป็นเวอร์ชันที่3นะครับก็คือ FD3S ที่เราเห็นกันนะครับคือ FD นะครับคันที่เราเห็นนี้นะครับเป็นไฟป๊อปคือตอนนั้นจริงๆเนี่ย Mazda ทุ่มทุนเข้าไปมากเพราะว่าการตกแต่งภายในภายนอกมาซาจัดเต็มหมดนะถ้าจะเป็นรุ่นพิเศษรุ่นบนไทเอ็กซ์นี่ลำโพงมันโบสหมดทั้งคันนะแล้วก็เป็นมีเกียร์ออโต้มีตอบสนองอันนี้มันดิบไปซาวาน่าตัวนี้ซาวาน่าตัวนี้จริงๆวันนี้มันเป็นรถไฟฝันของหลายๆคนเลยนะใช่ครับที่ตั้งแต่มันขึ้นมาแทน RX 3 RX 4ที่อย่างสมบูรณ์แบบซาวาน่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่านักเลงรถรุ่นเก่าๆนี่หากันให้ควักโอ้โหตัวนี้ไม่น่าจะมีวิ่งในท้องตลาดในบ้านเรานี่พี่บ้านเราเมื่อก่อนน้อยมากแต่น้อยมากแต่ณวันนี้น้อยมากพี่ขุมรางแหมงเนี่ยเมื่อก่อนนี่มี 3-4 คันนะครับพี่สุขุมโรตารี่เนี่ยช่างปุ๋ยก็ผมเห็นไปก็ยังมีติดๆอยู่บ้างนะซาวาน่าแต่หายากหายากผมนะครับจุดเด่นของเครื่องยนต์ก็คือมีการพัฒนามาในยุคที่สูงสุดแล้วสำหรับยุคที่เป็นเครื่องยนต์โรตารี่ที่เราสัมผัสได้ว่ามันแรงมากนะครับแล้วรถคันนี้ก็ยังเป็นปัญหามาถึงปัจจุบันนี้ครับมันเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้คือการเรียกเก็บภาษี
เครื่องยนต์ 1,300cc มันเป็นภาษีที่มันถูกมากๆใช่แต่จริงๆนะความจุกระบอกสูบมันต้องคูณ3เข้าไปมันคือ 3,600cc ใช่ครับเพราะเป็นลูกสูบหมุนใช่ครับลูกสูบสามเหลี่ยมสูบหมุนเนี่ยตัวนี้ FB3S เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาสำหรับกรมศุลกากรบ้านเราการคิดนะฮะคือแล้วแต่มุมมองในการคิดนะคือถ้าคิดที่ปริมาตรการดูดอัดระเบิดคายเนี่ยมันมีความจุแค่ประมาณ 1,300 แต่ถ้าคิดถึงจังหวะการจุระเบิดแล้วเนี่ยมันคือคูณ3ที่พี่โบ๊ทบอกมันคือคูณ3กับอีก1จังหวะงานนะครับอีก1จังหวะที่เกินขึ้นมาก็เอาง่ายๆตีพื้นๆเลยมันคือลด 3,600cc อ่ะฮะใช่ถูกป่ะใช่ครับแต่ว่าภาษีเนี่ยลงไม่ถูกฮะเก็บภาษีเข้ามานี่ถึงก็มึนว่าเอ๊ะมันแค่พันสามเองใช่ CC มันราคาภาษีแพงกว่ากระป๋อหน่อยเดียวเท่านั้นเองใช่ฮะเพราะในหนึ่งรอบการมาเก็บย้อนหลังไงใช่ครับเพราะในหนึ่งรอบของเผาเยื้องศูนย์ของเครื่องยนต์ลอตเตอรี่หมุนเนี่ยนะครับหรือในรอบของปกติของเครื่องยนต์ลอตเตอรี่เนี่ยจะเกิดการจุดระเบิด3ครั้งกับ1จังหวะดูดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมากกว่าการทำงานปกติถ้าเทียบเครื่องยนต์ NA ก็คือมันทำงานเกินหมื่นรอบนะครับสำหรับเครื่องยนต์ NA 4สูบปกตินะครับแต่รอบเดินเบามันสูงนะใช่ฮะใช่ครับรอบเดินเบาสูงมากครับอ่ะมาทีนี้มาดูเรื่องราวของรถคันต่อไปคันต่อไปย้ายไปฝั่งยุโรปนะครับม้าลำพองที่ชื่อว่า F355 นะครับ F355 เนี่ยเป็นการพัฒนาการมาจาก348นะครับแล้วก็เป็นขั้นระหว่าง360จริงๆในยุคนั้นเนี่ยนะต้องบอกว่า Ferrari เนี่ยทำป๊อปอัพมานานมากครับมาตั้งแต่ปี8กว่า308 GTA GTB ครับก็มาเป็นไฟป๊อปอัพใช่เป็นไฟเป็นหน้าริมแล้วก็เริ่มจะพัฒนาเป็นตัวสุดท้ายเป็นป๊อปอัพขยับนิดเองครับแล้วก็มาเป็นที่ภาพชัดเลยคือ348ขึ้นมาเป็นป๊อปอัพแต่ว่าชัดที่สุดในบรรดาป๊อปอัพจะเป็นที่กล่าวขวัญจนถึงทุกวันนี้นั่นคือรุ่นนี้ครับนั่นก็คือ F355 Berlinetta ซึ่งพินินไฟหน้าเป็นคนออกแบบสังเกตได้ว่าพินินไฟน่าออกแบบรุ่นนี้มาเนี่ยไปเอาดีไซน์จากรุ่นพี่ก็คือพวกแนวก็คือ Ferrari Testarossa ที่เป็นเครื่อง V12 เอาลายเส้นด้านข้างที่เป็นครีบรูปเมื่อกี้ยังเห็นชัดๆอันนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นโป่งรุ่นใหม่ละครับแต่ถ้าเป็น355ตัวแรกหน้าจะยังเป็นคงเส้นครีบให้เหมือน512ตัว Testarossa ให้เหมือน512 TR แต่พอมาเป็นตัวนี้ขยับโป่งลบรอยเส้นออกครับอันนี้เป็นโฉมเฟซลิฟนะครับเป็นโฉมใหม่ขึ้นต้องบอกว่านี่เป็นตัวที่ทำยอดขายถล่มทลายให้กับ Ferrari แล้วก็เป็นตัว Ferrari เขาใช้คำว่าตัว Ferrari ตัวสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็น E-Gear ครับเพราะหลังจากรุ่นนี้มาก็คือ360ละ360 Modena นะครับ360 Stradale ก็ตามหลังเจ้า355นี่ออกมานี่คือตัวที่สวยที่สุดของเขาคือทาก้าราคาทาก้าครับนะครับอย่างนี้เลยนะฮะต้องบอกว่านี่คือแล้วมันโด่งดังมาจากไหนโด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Rock ที่นิโคลัสเคสไปฉากที่ไล่กับชอนคอนเนลลี่กับวอมเมอร์ H1 แล้วก็เอานี่นะครับสีนี้เลยสีเหลืองเนี่ย355เนี่ยแล้วสุดท้ายโดนรถรางบดขยี้ไม่เหลือซากในหนังเรื่อง The Rock นะครับก็ในยุคนั้นเขาบอกว่าทำหนังขึ้นมาพร้อมกับรถคันนี้ก็คือมันคือสุดยอดครับครับผมนะครับซึ่งพัฒนาการมาถึงปัจจุบันก็คืออยู่พัฒนาการที่ต่อเนื่องจากรถรุ่นนี้นะครับมาถึงปัจจุบันก็คือเป็น488นะครับจากเดิมที่เป็น458นะครับมาอยู่ในเวอร์ชันที่มาเป็น488ในยุคปัจจุบันนะครับครับมาถึงรถคันต่อไปครับคันต่อไปนะครับเป็นกระทิงเปลี่ยวนะครับจากแดนอิตาลีเหมือนกันนะครับก็คือ Lamborghini Countach นะครับเครื่องวางกลางลำ Lamborghini Countach ครับผมCountachนี่คือรถในตำนานครับของเด็กผู้ชาย 85% ทั่วโลกครับด้วยการออกแบบของมิสเตอร์พาการ์นี่นี่คือรถที่พาการ์นี่ออกแบบไว้เมื่อ30ปีที่แล้วครับแล้วก็ออกมาทำตลาดทำให้ Lamborghini ยอดขายนั้นเนี่ยพลิกกลับมาแซง Ferrari แล้วก็ต้องบอกว่าพาการ์นี่ออกแบบรุ่นนี้ในสมัยยุคนั้นเนี่ยตัวคูนทาชเนี่ยมีตั้งแต่ตัวแรกก็คือปี8081ครับจำหน่ายในตลาดอเมริกาเหนือนะครับแล้วคูนทาชตัวนี้ต้องบอกว่าวิธีการออกแบบของพาการ์นี่ที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในยุคนั้นเนี่ยพาการ์นี่เนี่ยนั่งเป็นตำแหน่งก็คือเป็นดีเรคเตอร์ของ Lamborghini ที่ออกแบบพาการ์นี่เนี่ยได้วาดเส้นสายรถคันนี้มีแรงบันดาลใจอินสไปเรชั่นมาจากลิ้มตอกหมุดฮะโอ้โหแล้วก็กลับด้านเห็นไหมว่า
หน้าเนี่ยมันจะออกเป็นเหมือนสไตล์ริมแล้วท้ายมันจะใหญ่มากสิ่งที่คลาสสิกที่สุดในตัวลัมโบกินี่คูณทาชคันนี้ก็คือเรื่องราวของประตูที่ถูกยกขึ้นสไลด์ด้านหน้าที่เป็นเนี่ยฮะสัญลักษณ์ของลัมโบกินี่มาถึงทุกวันนี้เป็นฟันกรรไกรนะครับใช่ครับนะฮะและสิ่งที่สวยที่สุดของเจ้ารถคูณทาชคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำมาจนถึงเวอร์ชันแอนนิเวอร์ซารีครบรอบ50ปีครับของ Lamborghini ก็บอกว่าคูณทาชคันนี้เนี่ยสวยมุมที่สวยคือด้านหน้าเห็นมั้ยฮะว่ามีไฟเป็นไฟหลีกับไฟเลี้ยวที่หลอกเลนส์ใสแล้วตอนนั้นมีไฟป๊อปอัพตามขึ้นมาลากออกมาเป็นมุมหน้าริมแล้วก็ด้านท้ายสวยที่สุดถ้ามีรูปด้านท้ายนะจะเห็นเลยว่าท้ายมันคงความเอกลักษณ์และแสดงถึงความดุดันที่สุดของรถ Lamborghini ที่เราออกมาครับทุกวันนี้ด้านท้ายก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยครับพี่วันนี้รถคูณทาชที่เยอะที่สุดในโลกเนี่ยให้ท้ายอยู่ที่ประเทศอะไรครับเขาบอกมีการรวมกันมาเนี่ยวันนี้ประเทศที่บ้าคูณทาชที่สุดในโลกเลยเนี่ยตอนนี้คือที่ไหนให้ทายอย่าบอกว่าไทยนะญี่ปุ่นครับวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเก็บลัมโบกินี่จะเก็บรุ่นนี้กันทั้งหมดเขาบอกนี่มันคือสุดยอดของลัมโบกินี่นะนี่มันคือรถลัมโบกินี่ในตำนานเป็นรถลัมโบกินี่ในอุดมคติเป็นรูปรถลัมโบกินี่ที่ผมเห็นมาตั้งแต่สมัยเด็กอะครับเด็กผู้ชายจะมีรูปรถคูณทาชเนี่ยจะติดในห้องเอาไว้อะเพราะมันคือรถสปอร์ตที่มันบอกว่ามันแสดงถึงความบอกว่ามันคือนี่มันคือยอดของรถสปอร์ตในโลกใช่ใช่แล้วก็จะแปะรูปมีสมัยนั้นนักร้องวงร็อกก็ต้องเป็นแบบรอสจวตอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีรูปรถคูณทาชเนี่ยติดไว้ในห้องอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพของเราเห็นเลยว่าทรงรูปทรงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกในยุคที่เน้นในเรื่องของเหลี่ยมสันนะครับแล้วก็เป็นทรงริมอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปแล้วก็จะมีการออกแบบท่อทางต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการระบายความร้อนการดูดอากาศเข้ามาระบายความร้อนให้กับเครื่องที่วางกลางลำนะครับก็คืออย่างที่เราเห็นด้านข้างเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรียกว่านาคาดักนะครับหมายความว่าเป็นข้อที่ช่วยให้เกิดแรงดูดเข้ามาโดยไม่เกิดแรงต้านนะครับและเป็นเครื่องยนต์ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่มากครับเป็นเครื่องแค่ V8เองนะไม่น่าเชื่อครับวีแปดแต่มัน7ลิตรกว่าเครื่องยนต์มันอนุภาพรุนแรงมากนะครับผมแล้วผมเคยได้มีโอกาสนั่ง2หนนะแล้วก็เคยขับคูณทาชครั้งหนึ่งคือเข้าไปแล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมันถูกห่อตัวผมใหญ่นะมันแน่นไปหมดเลยแล้วเข้าไปนั้นมันโอ้โหมันเราไม่ความรู้สึกได้นั่งแล้วมันสุดยอดแล้วเสียงพระกำลังแล้วสมองรถซุปเปอร์คาร์สมัยก่อนเนี่ยคนขับเนี่ยมันต้องปรับไปหารถไม่ใช่รถปรับมาหาคนถูกต้องสุดยอดครับมันต้องปรับตัวเองเข้าไปกว่าคุณจะขับได้กว่าคุณจะเซ็ตเข้าไปกับรถกว่าจะชินกับมันกว่าจะมันยากฮะสกิลต้องเพิ่มขึ้นคุณต้องมีพรสวรรค์คุณมาขับรถพวกนี้ไม่ได้มาไก่กาอาราเล่พ่อแม่มีตังเอามาขโมยกุญแจมาจากโรงรถในบ้านถอยออกเลยผมบอกแล้วชนทุกคันครับเพราะมันเป็นรถซุปเปอร์คาร์ในยุคที่คนขับต้องปรับข้อหารถไม่มาหาคนขับแต่รถพุทธาปัจจุบันนี้มันปรับมาหาคนหมดแล้วอิเล็กทรอนิกส์ใช่กดปุ่มนะฮะมาถึงอีกคันนึงฮะที่เขาบอกว่าติดในโผล่ถ้าไม่พูดวันนี้ไม่ได้นี่คือตัวที่เราบอกว่าวันนี้กลับขึ้นมาฮิตอีกครั้งหนึ่งใช่ในบ้านเรานั้นก็คือนำเข้ามาจำหน่ายโดยบริษัทยุทธกิจประเทศไทยสมัยนั้นก็คือเป็นเบียร์ไทยแลนด์นั่นแหละพูดง่ายก็นำเข้ามา2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกที่นำเข้ามาในประเทศไทยก็คือ BM ซีรีส์8ในรหัสตัวถัง E31 นะครับแต่จริงๆแล้วไฟป๊อปอัพตัวแรกของ BM เลยเนี่ยที่หลายคนนั้นบอกว่าคือรถตำนานก็คือเจ้า BMW M1 แต่วันนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณมี M1 จอดทิ้งอยู่ในโรงรถในบ้านนั่นคือคุณถ้าเกิดคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 3งวดซ้อนนะครับครับแต่ซีรีส์8คันนี้ก็คือนำเข้ามาในยุคแรกก็คือปียุคประมาณปี1991-92 91เข้ามาตัวแรกก็คือเป็นเขาใช้รหัสเครื่องยนต์ว่า 850CI ครับนะครับเป็นเครื่องยนต์12สูบนะฮะ5ลิตรเครื่องยนต์ V12 5ลิตรวางหน้าแล้วก็พัฒนาตัวเองลงมาย่อในปีประมาณท้ายๆ98-2000เนี่ยปรับตัวเองให้มันเล็กลงโดยเอาเครื่องของซีรีส์7มาวางในเครื่อง V8 ที่เป็นเครื่อง4ลิตรมาอีกเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งคือ 840CI ครับก็คือเป็นโค้ดเฟสลิฟต์นะครับในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่านี่ก็เป็นรถที่
ตำนานแล้วก็วีเก็บไว้นี่ก็กรี๊ดเลยเหมือนตัวนี้ผมอะไรกว่านะฮะบ้านเราสมมติขวาเยอะรถกรีดเยอะผมทำอยู่คันหนึ่งเป็นพวงมาลัยซ้ายทำเกียร์ออโต้ไปเมื่อ3ปีที่แล้วครับได้สัมผัสได้ซ่อมตัวนี้นะที่ดังที่สุดในบ้านเราเนี่ยยุคนั้นก็คือเมื่อปี96-97สำนักแต่งจากอเมริกาเข้ามาบ้านเราทำรถอยู่4คันครับหนึ่งในนั้นคือเจ้า E31 เนี่ยครับ Konix Specialทำรถซีรีส์8เนี่ย850CI ใส่เซ็ตเทอร์โบคิดวายบอดี้ใส่ล้อ13นิ้ว BBS แล้วก็ทำรถเป็นสีส้มฮะโคนิกสเปเชียลทำตอนนั้นปัจจุบันนี้ก็เห็นจอดอยู่ที่ตลาดขายรถอยู่แถวราชดาเนี่ยเจ้าของก็ซื้อมาตอนนั้นเขาทำอยู่ 3-4 คันในเมืองไทยมีทำเฟอร์คันหนึ่งทำเบนซ์300 CE 124คันหนึ่งทำซีรีส์8คันหนึ่งก็ทำรถในคันหนึ่งนะครับทำไม่ได้แล้วครับทำนักแต่งที่ข้างหน้าเขาก็เขียนว่า KS Konix Special ในยุคที่ดาราฮอลลีวูดบูมบ้านเราเดี๋ยวเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าเป็นสุดท้ายครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ